การเลือกวุฒิสมาชิกมาเป็นแบบจากฐานอาชีพต่างๆรวม20สาขาอาชีพท่านทั้งหลายครับจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากวิจารณ์ในเรื่องของฐานที่มาอาชีพบ้างวิจารณ์ว่าไม่ตรงปกบ้างวิจารณ์ว่ามีการครอบงำจากกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สีนั้นสีนี้บ้าง เร่งล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีต่อท่านวุฒิสมาชิกทั้ง200ท่านผมจึงมุ่งมั่นจะอาสามาดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเพื่อที่จะแก้ไขภาพลักษณ์และสิ่งที่ปรากฏในด้านลบแก่วุฒิสภาของเราเพราะวุฒิสภาของเรานั้นถือว่าเป็นสภาสูงเป็นสภาที่สรงเกียรติเป็นสภาซึ่งประชาชนคาดหวังในการทำงานท่านประธานครับ เสื้อของเรานั้นถ้ากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันจะผิดไปทั้งหมดเลยครับดังนั้นการกลัดกระดุมเม็ดแรกของท่านวุฒิสมาชิกคือการที่เราต้องเป็นอิสระเป็นกลางไม่ถูกครอบงำไม่ว่าจะจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือพรรคการเมืองฝ่ายค้านดังนั้นหลายคนวิจารณ์ที่มาของเราว่ามาจากแบบนั้นแบบนี้ ผมคิดว่าที่มาห้ามยากเพราะเรามากันแล้วแต่ที่ไปครับเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เพราะห้าปีต่อจากนี้เราจะไปอย่างไรจากเวทีวุฒิสภาห้าปีต่อจากนี้ถ้าเราเลือกที่จะเป็นกลางเลือกที่จะเป็นอิสระเราก็ได้รับความชื่นชมจากประชาชนอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกอีกด้านหนึ่ง เราก็จะถูกตาหน้าว่าสภาใบาสัง่งสภารีโมทสภาหวยล็อกสภาบล็อกวดสุดแล้วจะว่าไปเพราะว่ากลไกสำคัญของวิทธิ์าอันดับแรกคือการกันกรองกฎหมายจากสภาผู้แทนราษฎรสิ่งเหล่านี้คือการตรวจสอบควบคุมระดับการบริหารโดยใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มาจากผู้แทนราษฎรจะต้องถูกกันกรองโดยไม่มีคำชี้นำ จากไม่ว่าจะพักการเมืองใดทั้งสิน้นประการที่สองการเห็นชอบองค์กรอิสระอย่าให้มีใบสั่งว่ามาจากบ้านนั้นบ้านนี้มาจากผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นคนนี้ถ้าอย่างนั้นการกำหนดองค์กรอิสระการเห็นชอบจะไร้ความหมายและจะเกิดปัญหาต่อการยอมรับของประชาชนเหมือนอย่างที่เป็นมาแล้วในอดีตอันที่สามคือการควบคุมการบริหารราการแผ่นดิน ท่านประธานครับการตั้งกระทู้สดเป็นอาวุธสําคัญของท่านสมาชิกวุฒิสภาในการควบคุมการบริหารของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีต้องมาตอบกระทู้สดด้วยตนเองไม่ใช่รับนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐตรีว่าการรัฐมนตรีว่าการมอบหมายรัฐมนตรีช่วยอย่างนี้ไม่ได้เราต้องยืนยันศักดิ์ศรีของวุฒิสภาในการตรวจสอบไม่ว่าจะคูถามยติด่วน หรือในระดับของกรรมธิการต่างๆจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์เพื่อดำรงไว้ซึ่งการควบคุมรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพท่านประธานครับ3ประการนี้ท่านประธานวุฒิสภาจะทำได้ต้องมีสุขภาพที่ดีครับท่านประธานหลายครั้งถ้าท่านเคยฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาท่านประธานกำลังประชุมอยู่ดีๆครับเกิดปวดปัสสาวะแล้วมอบรองประธานไม่ทัน ท่านประธานจําเป็นต้องลุกไปห้องน้ําเป็นอันว่าต้องปิดประชุมขัดทันหันเลยนะครับเพราะการปวดประสาะนั้นห้ามไม่ได้แต่ว่าเขาห้ามเขาขึ้นมารับงานจากประธานไม่ทันรองประธานรับงานไม่ทันก็ต้องปิดการประชุมถ้าจะเปิดประชุมใหม่ต้องนัดอีกสามวันครับท่านประธานครับเพราะอันนี้ก็คือสุขภาพต้องดีบางคนเก่งแต่การเวลาผ่านไปแพ้สังขารครับ ท่านประธานเห็นไหมครับโจไบเล่นโยนผ้าขาวแล้วครับเพราะไปไม่รอดสังขารไม่ให้ดังนั้นผมจึงย้ําว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังนะครับอย่ามองเป็นเรื่องเล่นถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนครับผมอายุ59บวกอีกหคือ64ครับพร้อมจะทําหน้าที่เป็นประธานโดยที่มีสุขภาพที่ดีครับจึงขอท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วยเนื้อผ้าอย่าพิารณาโดยที่เขาบอกว่ามีเสียงล่วงหน้ามาแล้ว ร้อยสี่สิบสามอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าแบบนี้สภาของเราจะไม่พ้นคำคอรหาครับจึงขอฝากท่านสมาชิกได้ลงมติในการเลือกประธานอย่าได้มองว่าคนสมัครคนอื่นเป็นเพียงไม้ประดับนะครับเพราะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่ประชาชนมองอยู่ทั่วประเทศและคาดหวังจากสภาของเราครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ